ี่น้องครับ FC แฟนคลับหลายๆคนแห่สงสัยว่าเกิดอีหยังขึ้นครับปู่วีนะครับพ่อวีรพงษ์วงศ์สินโพสต์แบบนี้รัวๆจนหลายๆคนเข้าไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นและหลายๆคนก็สงสัยว่าโพสต์ถึงใครและก็มีแฟนคลับ FC หลายๆคนก็ส่งกำลังใจให้พ่อคือเกิดอีหยังขึ้นตั้งแต่ติดตามปู่วีอ่ะตั้งแต่ติดตามพ่อวีมาเราแทบไม่เคยเห็นพ่อมีโพสต์เดือดเลยนะค่ะแล้วก็เป็นแปลกๆติดๆกันมาก็เลยเป็นที่แฟนคลับ FC นะคะอยากรู้ว่าอะไรยังไงนะคะพูดถึงเนาะปู่วีเนาะก็คือเป็นผู้บริหารนะครับของทางหมอลำศิลปินภูไทยแล้วล่าสุดเราก็เห็นปู่วีได้รับรางวัลเนาะระดับประเทศเลยนะเป็นรางวัลแบบว่ากิตติมศักดิ์เรียกว่าเป็นด็อกเตอร์หมอลำนะคะใช่ครับค่ะก็สำหรับปู่วีและปู่วงศ์สินเองก็อย่างที่บ่าวโจ้บอกเลยค่ะว่าเอ๊ะปกติพ่อวีไม่ได้โพสแบบนี้นะไม่ได้ค่อยโพสแบบนี้ติดกันแต่นี่มันโพสติดกันสามโพสด้วยกันเลยก็ใครไปที่สงสัยระหว่างแฟนคลับ FC เนาะก็ส่งกำลังใจด้วยสงสัยด้วยแต่ก็หลายท่านหลายคนก็พอจะทราบนะคะแต่หลายคนก็อาจจะยังไม่ทราบเนื่องจากไม่ได้ติดตามฐานแฟนคลับอาจจะเป็นกลุ่มอื่นๆมาเข้ามาเห็นโพสต์นี้นะคะตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเราก็รู้สึกว่าทางหมอลำศิลปินภูไทยปีนี้เขามาดีมากแต่ปกติก็ดีทุกปีอยู่แล้วแล้วศิลปินภูไทยเป็นอีกหนึ่งวงหมอลำที่ผมชอบมากๆมีโอกาสอยู่ใกล้ที่ไหนผมก็จะไปดูตลอดเลยเนาะเมื่อก่อนเนาะเป็นแฟนคลับของศิลปินภูไทยเพราะว่าศิลปินภูไทยจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากหมอลำวงอื่นนั่นก็คือเป็นอย่างลำภูไทยแล้วก็โชว์ไปทางแบบว่าโอ้โหเขาบอกว่าในปีนี้คือด้วยโชว์ด้วยสไตล์ของเขาที่เขาลำจะแตกต่างจากเพื่อนก็คือหมอลำวงอื่นอาจจะเป็นลำทำนองกาฬสินธุ์อาจจะเอาแค่ขออภัยหมอลำวงอื่นก็คือเขาส่วนใหญ่หมอลำส่วนใหญ่นะจะลำทำนองขอนแก่นแล้วก็มีหลายวงเหมือนกันที่เป็นลำเพลินแล้วน่าจะมีศิลปินภูไทยและอีกมีอีกไหมที่ลำภูไทยที่เป็นลำทางนองกาฬสินธุ์อย่างเงี้ย มันน้อยแต่เรารู้สึกว่ามันแตกต่างแต่ดีแต่สมบูรณ์แบบอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราชื่นชอบศิลปินภูไทยนะครับแล้วปกติพ่อวีเองก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าสุขุมสุขุมแล้วก็เป็นผู้ใหญ่มากๆครับพูดกับจ่าเรายังขอชมปู่วีเลยนะคะว่าเป็นคนที่ผู้จามีวาทศิลป์นะคะเป็นผู้นำเป็นวาทศิลป์ที่ปลอบใจแฟนคลับ FC ปลอบใจเด็กๆปลอบใจผู้ใหญ่อะไรเงี้ยคือมันเป็นเสียงที่ฟังแล้วเราดูแบบมันปลอบประโลมได้อะไรเงี้ยค่ะก็ไม่เคยเห็นโพสแบบนี้เนาะครับคือล่าสุดนะครับทางเฟซของพ่อวีนะก็คือวีรพงษ์วงศ์สินน่าจะเป็นเฟซส่วนตัวเนาะพ่อวีได้โพสบอกว่าเราแอบตกใจนะเป็นโพสต์นี้นะพี่น้องครับโพสต์นี้ก่อนนะโพสต์แรกนะวิลลังสีแดงทั้ง3โพสต์เลยเพราะวีโพสต์บอกว่าอย่าเก่งหลายความถูกต้องมันมีแฟนคลับก็เข้าไปเหตุถามบอกว่าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเป็นยังน้อปูวีกำลังใจปูวีจ้าแล้วก็ทางพิธีกรนะคะคุณพงศ์ก็ได้มาคอมเมนต์อยู่บอกว่าสู้ครับพ่อแล้วคนนี้มันน่าจะมาผิดประเด็นหรือเปล่าประเด็นเขาบอกว่าก้าวว่าแล้วจะเชิญน้องเรื่องกูกับหลานนี่น้องมีคนเข้ามาตอบนะบอกเมื่อหูเมื่อตาคอมเมนต์เขาซื้อเขาเบาเรื่องโคตรละเรื่องครับกันย้ายเลยแต่เขาอาจจะไม่รู้ไงแต่ไม่รู้ไม่ผิดแต่ว่าไม่รู้แต่คุณไปคอมเมนต์นะแล้วคุณดันไปสื่อเลยว่าเป็นเรื่องนี้ไหมเรื่องบุบร้านไหมก็เลยกลายเป็นมีคนมาตอบคอมเมนต์คุณเยอะมากหัวก็เป็นลงนี้เบาๆหัวเบาๆโอสวาแน่คิดแต่จะเรื่องเดียวดีล่ะยายเอ้ยยายค่ะเขาพูดเรื่องงานหรออ่าเดี๋ยวก่อนที่จะพูดถึงเรื่องนั้นก็คือมีโพสต์2โพสต์2ปู่วีบอกว่าสัญญามีไว้เพื่อรักษาความถูกต้องค่ะก็เรียกได้ว่าสำหรับโพสแต่ละโพสเนี่ยคือโพสเป็นในๆนะคะโพสเป็นในๆเหมือนเอ๊ะมีอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยหลายคนที่เป็นแฟนคลับก็จะทราบดีแต่ว่าบางท่านที่ไม่ได้ติดตามตลอดก็อาจจะปิดประเด็นอื่นไม่ได้และโพส3นะครับโพสวันนี้นะแต่2โพสที่แล้วโพสเมื่อวานแต่เป็นพื้นหลังสีเดียวกันก็น่าจะเกี่ยวข้องกันไหมอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดโพสบอกว่าอะไรที่มันยากๆผมไม่ชอบชอบอะไรที่มันง่ายๆและได้ใจความโพสต์แรกคืออย่าเก่งหลายข้อถูกต้องมันมีโพสต์นี้ก็เป็นยังไงโพสต์สองก็สัญญามีไว้เพื่อรักษาความถูกต้องโพสต์สามก็บอกว่าอะไรที่มันยากผมไม่ชอบผมชอบอะไรที่มันง่ายๆและได้ใจความ
ยังไงคนโยกไปโยกแบบเนี้ยคนโยกไปโยกไปหาหลานหาอย่างเพิ่นหอดว่าอีบ่ฟังบ่มึนหูมึนตาเออค่ะก็เรียกได้ว่าก็คืออย่างนี้แหละอย่างที่สาวซีบอกแล้วพี่น้องก็คือว่าคนที่เข้าใจคนที่ฮู้กับซีฮู้ว่าเป็นเรื่องงานค่ะแต่ว่าหลายคนก็โยงไปประเด็นปูกับร้านอีกแล้วค่ะซึ่งเราก็ได้เห็นในคอมเมนต์ใต้โพสต์แต่ละโพสต์ค่ะก็บอกว่าเหมือนงานเมื่อวานนี้ถูกยกเลิกนะคะคือพูดถึงงานเลยใช่ค่ะแล้วก็ด้วยจากว่าผู้จัดงานหมอลำไปลงเนี่ยคือไม่ใช่คนในพื้นที่แล้วเหมือนกับว่าหาสถานที่ไม่ได้ทำเอาหมอลำเนี่ยได้ย้ายอยู่3ที่มันก็เลยกลายเป็นแบบเอ้าก็ใหญ่ดูแทนจังซีเนาะเหมือนที่ลงอ่ะเหมือนแฟนคลับแล้วก็อันนี้คือคอมเมนต์จากแฟนคลับมาคอมเมนต์ใช่ค่ะอาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องงานก็ได้ใช่ไหมเนาะอันนี้แค่เราสันนิษฐานนะเพราะอ่านจากคอมเมนต์นะครับอย่างแฟนคลับท่านนี้ก็บอกว่าใช่ครับปู่พูดถูกสัญญามีไว้เพื่อทำให้คนที่ไม่รักษาสัญญารู้ว่ามันสำคัญแค่ไหนถ้าคุณไม่รักษาสัญญาคนนี้ก็บอกว่าแม่นค่ะถูกต้องค่ะมายกเลิกกระทันหันแฟนคลับต่างว่าเป็นเสียงเดียวกันตั้งตารอเพื่อที่จะมาเบิ่งศิลปินพุทธไทยยังคักเลยมือนี่อ๋อบางคนก็บอกว่าเป็นเรื่องงานที่ยกเลิกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็อันนี้เราก็ไม่รู้แหละเป็นอะไรเราก็ส่งกำลังใจไปก่อนค่ะพี่น้องรู้สึกว่าพ่อก็คือแบบไม่ค่อยจะโพสแบบนี้นะคะหลายคนก็ส่งกำลังใจแล้วก็หลายคนก็บอกอุ๊ยงานยกเลิกหรอรออยู่นี่ก็มีนะหลายคนที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะนั่นแหละพี่น้องครับอะยังไงคือที่เรามาพูดข่าวในวันนี้คือมาให้กำลังใจปู่บีไม่ว่าไม่รู้หรอกว่าตอนนี้เจอปัญหาเจอเรื่องราวอะไรนะเพิ่งเปิดฤดูกาลใหม่เองเนาะแล้วตอนนี้กำลังเดินหน้ารับงานอย่างเต็มที่เลยแล้วเมื่อวานก็เห็นว่างานยกเลิกด้วยอะไรเงี้ยเห็นมาโพสต์แบบนี้ด้วยเราก็เลยอยากจะออกมาให้กำลังใจปู่บีเพราะว่าเดี๋ยวจะบอกพลาดนะบอกว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตรงนี้บอลหลุดเสียงมาบอกเห็นอย่างมันจะต้องมีคำพูดนี้มาว่าเราเพราะฉะนั้นแล้วนี่เนี่ยไม่ได้มาพูดอะไรไม่ได้มาเฉลยอะไรด้วยค่ะพอคือโพสต์เนี้ยคลิปเนี้ยจะมาให้กำลังใจปู่วีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ขอให้กำลังใจทางปู่วีแล้วก็คณะหมอลำศิลปินภูไทยทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะไปแสดงที่ไหนก็ขอให้ได้ความรักจากแฟนคลับ FC ค่ะแล้วก็มี FC แฟนคลับเยอะๆมีงานเยอะตลอดทั้งปีเลยขอให้ปีนี้ทะลุ200ถึง250คิวงานเลยเป็นกำลังใจให้นะเพราะเป็นอีกหนึ่งหมอลำอีกหนึ่งวงที่เขาแสดงดีอ่ะแล้วก็องค์รวมดีมากปีนี้กระแสชื่นชมดีมากค่ะแล้วก็มาเห็นไหมเนี่ยแรงนี้มาเซิร์ฟบ้างไฟนำกันครับนะคะก็เป็นพระเอกสดนำชายนะคะงานวันนี้เหลือใช่ค่ะก็เป็นอยู่ที่อำเภอพิบูลมังสาหานะคะเอาจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ข้างโลตัสแล้วก็วันที่เห็นแว่วๆมาวันที่16 17หรือว่า17 18เนี่ยค่ะมีคุณปิ๊ดซึ่งเขาจะมีการปรับสคริปต์โชว์อยู่นะคะในด้านของคอปเตอร์มันจะมีโชว์ใหม่เข้ามาครับเดือนแล้วก็ชุดใหม่โชว์ใหม่ด้วยอันนี้รอติดตามได้เลยนะคะติดตามได้ที่หน้าเพจศิลปินภูไทยได้เลยนะคะพูดถึงงานนะครับศิลปินภูไทยรับงานมาตั้งแต่วันที่10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1315 16 17 18 19 20ค่ะเกือบเต็มค่ะจะว่างแค่วันที่19กับวันที่22แล้วก็วันที่12แล้วก็เมื่อวานยกเลิกแค่นั้นแหละค่ะก็ยังไงก็รอติดตามนะคะหมอลำศิลปินภูไทยนะคะไปแสดงใกล้ที่ไหนใครอยู่ใกล้ก็คือไปรับชมได้เลยรับรองว่าคุ้มเกินคุ้มแน่นอนค่ะวันนี้อยู่ที่ไหนนะเมื่อกี้บอกว่าตลาดลานตลาดสดอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีพรุ่งนี้เป็นงานออกพรรษานะครับค่ะบุญออกพรรษาอยู่ที่วัดสากำแพงใหญ่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษ17อยู่ที่งานจุดไฟตูมกานะครับอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธร18อยู่ที่อำเภอกันทราลมจังหวัดศรีสะเกษก็คืออยู่แถวภาคอีสานตอนล่างตอนนี้นะเมื่อก่อนนี้ก็ไปนครพนมมาหลายจังหวัดเลยค่ะโอเคครับเนาะส่งกำลังใจให้หมอลำศิลปินภูไทยขอให้คืนนี้แสดงได้อย่างราบรื่นแล้วก็ขอให้โศกบันมาทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ค่ะสาวซีเบิ้งเลยแล้วก็บ่าวโจ้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ